ตาเบอรี่หุยลูกเบลิมลูกใหญ่แห้งอันนี้อ๋อนี่กล่องนี้ 80,000 กล่องนี้ 150,000 เป็นตะกินแห้งหวานบ่นี่หมอกท่านอีหยังนี่เกาหลีโอ้สตรอเบอรี่เกาหลีให้ดูทุกคนลูกใหญ่มากอันนี้ 80,000 80,000 ส่วนตัวนี้ 150,000 ไซส์เบลิมอ่ะเอาอันนี้เท่าไหร่นี่แสนหาโอ้นี่ไงนี่เท่าไหร่พอกันขึ้นไทยเท่าไหร่แสนหาแสนหาเอา300โอ้ได้หลายแห้งลูกใหญ่แห้งนี่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 มาลองเอาอันนี้ไหมอุ้ยอยากได้อันนี้เอาเลยเอาเลยแสนหาแสนหาพันเกาหลีพันเกาหลีสตรอเบอรี่พันเกาหลีประมาณ300บาทอันนี้อยู่ที่สปป.ลาวนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูเดี๋ยวจ่ายเงินพันก่อนจ่ายเงินก่อนอันถือกว้างมากกับมีดจ่าอันนี้30,000อันนี้20,000อันนี้20,000อันนี้เพื่อนยังนะเซรีแมนบอกเซรีเดี๋ยวมาลองชิมดูลูกใหญ่มากของกินเยอะมากเลยวันนี้กินจนเงินเบิร์ด 150,000 กีบนะครับ 150,000 กีบไม่ใช่ 150,000 บาทนะขอบใจเด้อมาเดี๋ยวมาลองกินดูเดี๋ยวลองซิมเบิงให้ดูนี่ลูกใหญ่มาก 150,000เรามาแกะเลยดีกว่าอันนี้เป็นสตรอเบอรี่พันเกาหลีนี่นะครับโอ้โหให้ดูลูกสตรอเบอรี่ขอดูหน่อยขอดูลูกใหญ่ๆหน่อยนี่มาเทียบหอมมากเทียบกับมือเรานะเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่มากดาวเธอดิเห็นไหมของเธออู้นี่นี่ลูกใหญ่มากเห็นไหมน่ากินมากลูกใหญ่มากหอมมากใหญ่จริงใหญ่จริงเขามีพริกให้จิ้มด้วยนะเออแหมนี่แต่เราไม่จิ้มหรอกเราอยากชิมอยากชิมเธอต้องลองกินสองแบบนะเดี๋ยวเราเปิดไว้ให้อันนี้คือสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากค่ะทุกคนให้ดูนี่ใหญ่จริงใหญ่จริงเรากินอยู่ที่ตลาดอะไรนะเซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์นครหลวงเวียงจันทร์สปป.ลาวไปมันหวานแต่ไม่หวานมากแต่ว่าลูกใหญ่มากแล้วก็มันฉ่ำดีค่ะทุกคนนี่ไงเขาเลยมีน้ำจิ้มเอ๋ยแล้วนะเออน้ำจิ้มน้ำพริกให้เออดีเฮ้ยแต่ไม่ถึงกับเปรี้ยวนะคะทุกคนมันแบบหวานหวานจืดจืดออกรสชาติจืดต้องลองจิ้มจิ้มมาเป็นยังไงจิ้มแล้วอร่อยเลยอุ๊ยอร่อยเลยเวลาจิ้มอ่ะน่าจะแบบกำลังดีเราชอบที่มันไม่มีความเปรี้ยวแล้วมันมีความฉ่ำน้ำมากปากกว้างมากดาวคำเดียวเกือบหมดเลยเมื่อกี้โอ้โหดูฉ่ำมากลองชิมดูเห็นเราเห็นเธอกินแล้วแบบน้ำลายแตกเลยเมื่อกี้เรากินก่อนกินก่อนลูกนี้ลูกใหญ่มากนี่กินทุกอย่างจริงๆมาโอ้โหคำนี้ฉ่ำไหมฉ่ำมากเฮ้ยอร่อยอ่ะเอออันนี้เปิดซื้อมือปะบ่อนี่ครับมาท่านต่างซื้อมาท่านต่างซื้อละแล้วจะมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีเชอร์รี่นี่ครับอันนี้เป็นเกาลัดแสบดีอ่ะตอนแรกว่าสิซิมมันเริ่มเพลินฉ่ำมากลูกใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบกับมือผมให้ดูเห็นไหมเทียบกับมือนี่ใหญ่มากชิมดูลองชิมดูขอลองชิมหน่อยเราต้องกัดให้มันเยอะมากอร่อยมากกินตอนแรกมันจะมีความแบบหวานหน่อยๆแล้วก็จืดแล้วก็ฉ่ำน้ำแต่ถ้าเราจิ้มน้ำจิ้มเขาอ่ะมันจะอร่อยขึ้นมากเลยอร่อยแช่เย็นน่าจะอร่อยเนาะต้องเอาไปแช่เย็นน่าจะอร่อยกินอยู่ตลาดเลยค่ะทุกคนให้ดูบรรยากาศนี่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะครับแล้วตลาดนี้ปิดดึกมากปิดเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งใครมาเที่ยวเวียงจันทร์นะสี่ทุ่มสองโมงเย็นมันยืนหากินอยู่นี่เวลานี้นอนไม่หลับค่ะถ้าไม่มีอะไรตกถึงกระเพาะเดี๋ยวให้เขาใส่ถุงให้หน่อยใส่ถุงให้นะลูกบอกว่าเอาไปแช่เย็นอร่อยเนาะลูกน้องไม่ฉ่ำน้ำขอบใจ